ขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อกลับมาหาใหม่นะนั่นก็คือครั้งสุดท้ายเลยที่เขาไปแล้วก็ไม่มาอีกเลยอยากเจอเขาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาจะเป็นยังไงอยู่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอพ่ออยากรู้ว่าแบบคำแรกเลยทำไมถึงแบบไม่กลับไปหาหนูที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าพ่อเคยกลับไปหาอะไรอย่างเงี้ยพ่อเนี่ยเขาจะเอาพี่ชายไปอยู่ด้วยเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเลิกกันแล้วเหมือนแบ่งลูกกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอยู่กับแม่พี่ชายก็จะไปอยู่กับพ่อประมาณเนี้ยค่ะแล้วนี้พี่ชายเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อมากกว่าแล้วเขาก็กลับมาครั้งสุดท้ายบอกว่าเหมือนว่าเขาอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเหมือนแบบอยู่กับแม่เลี้ยงไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยขอกลับมาอยู่กับแม่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบพอเด็กวัยรุ่นอ่ะก็ไปของเขาเลื่อยเปื่อยพี่ชายอ่ะเป็นคนไปของเขาเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยถึงได้พออายุมากแล้วถึงได้กลับมาอยู่กับแม่ครั้งสุดท้ายวันนั้นนะพ่อแฟนเสียต้องไปเอาใบตายค่ะแล้วเราก็เลยคุยกับพนักงานตรงนั้นบอกว่าพี่คะพอดีว่าหนูไม่ได้เจอพ่อมาประมาณ30กว่าปีแล้วพี่ช่วยดูในนั้นให้ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ค่ะแบบว่าลองค้นให้หนูหน่อยได้ไหมว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือในประจวบเนี่ยมี2คนขึ้นอยู่ที่อุทัยธานีคนนึงแล้วก็ที่โคราชคนนึงก็คือในประจวบเที่ยงดีจะมี2คนนะเขาก็เลยหันให้ดูในประจวบเที่ยงดีที่อุทัยก่อนเขาก็หันหน้าจอคอมมาว่าแต่คนนี้อายุไม่ถึง60นะคะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ50ปลายเขาก็หันหน้ามาแล้วก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พ่อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยกดอีกทีนึงก็คือนายประจวบเที่ยงดีเนี่ยขึ้นอยู่ที่โคราชแล้วแม่ก็เคยบอกแล้วว่าภูมิลำเนาเกิดของพ่อเนี่ยเป็นคนโคราชแกเป็นคนโคราชจริงๆแล้วแกก็หันมาคือแบบคือสายตาที่เรามองไปคือแบบใช่อ่ะคนนี้พ่อเราสายตาที่เรามองไปคือแบบใช่อ่ะคนนี้พ่อเราคือมันเรามองไปที่รูปแล้วคือแบบว่าน้ำตามันก็ไหลออกมาเองว่ามันพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าใช่ไหมคะบอกใช่คนนี้พ่อหนูจำได้คือลักษณะของเขาก็คือแบบหน้าเขาจะคล้ายๆพี่ชายหนูมากเลยก็คือทรงนี้เลยอะไรเงี้ยทางอำเภอเขาบอกว่าเบอร์โทรแกไม่ได้ลงเอาไว้แกลงแค่ที่อยู่เอาไว้หนูก็เลยขอที่อยู่นั้นมาแล้วหนูก็เขียนจดหมายกลับไปเขียนจดหมายกลับไปหาแกแต่ว่าไม่มีการตอบรับกลับมาข้างในจดหมายเขียนว่าหนูเปิ้ลนะพ่อหนูนางสาวจันทิมาทิ้งดีลูกสาวพ่อจำได้ไหมแล้วก็แจ็คก็คือลูกชายพ่ออีกคนนึงจำได้ไหมตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างอยู่สบายไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูไปหาพ่อได้ไหมคือเราจำแล้วเราก็แบบทุกคำที่เราเขียนลงไปก็คือมันคิดก่อนว่าเราจะเขียนอะไรลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามที่จะจำแล้วก็แบบพยายามที่จะเขียนให้เขาจำความได้ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขียนสั้นๆแต่ได้ใจความอะไรอย่างเงี้ยให้พ่อติดต่อกลับมาแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรให้เขาให้พ่อกลับมาเบอร์โทรกลับมาเบอร์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบลำบากหรืออะไรก็ให้โทรกลับมาแล้วก็ให้ที่อยู่ไปอะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นตอบกลับมาทุกวันนี้ยังรอการตอบกลับรเขาก็เคยไปรับเด็กผู้ชายมาอุปการะคนนึงแรกๆเราคิดในใจว่าเราไม่อยากตามแล้ว
ไม่อยากตามเพราะว่าทําไมเราเค้าก็มีลูกเราเค้าก็มีเราอ่ะแต่ทําไมเค้าถึงต้องไปขอเด็กมาอุปการะแต่พอเราโตขึ้นมาปุ๊บเราก็อาจจะคิดได้2 อย่างก็คือเหมือนกับว่าแม่เลี้ยงเค้าอาจจะไม่รับเราแต่ณตอนนี้คือมาเป็นแม่คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดมาอีกขั้นนึงว่าเค้าอาจจะมีความจําเป็นของเค้าที่เค้าไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่รับไม่ยอมรับอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรก็ต้องยอมรับตรงนั้นที่พี่เคยถามว่ายอมรับได้ไหมถ้าเกิดเขาไม่ก็ต้องยอมรับมันให้ได้แต่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจแต่เขาอยากเห็นหน้าพ่อแค่นี้ค่ะเราจําได้ครั้งสุดท้ายที่เราเคยแบบว่าสัมผัสมองก็คือเหมือนที่แม่บอกพ่อจะเป็นคนที่ผมอยากโศกแล้วก็ไม่สูงมากรูปแบบประมาณล่างๆจะทุ้มๆข้อมูลจากทั้งฝั่งแม่ใช่ค่ะจากเท่าที่เราเคยจําภาพใช่ค่ะแล้วก็ที่ไปให้ทางอําเภอเขาคัดที่อําเภอกดมาเนี่ยใช่ค่ะตรงกันเลยเหรอกับคนที่อยู่โคราชตรงคิดถึงอะคิดถึงมากคิดถึงแบบว่าอยากเจออยากกอดด้วยแบบว่าว่าเขาอยากจะกอดเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเพราะว่าพ่อน่ะถ้าเจอเขาจะชอบกอดจะกอดแล้วก็จะจูบหน้าผากจูบแก้มจูบปากอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็จะบอกว่ารอพ่อนะพ่อไปทำงานแล้วพ่อจะกลับมาก็คือหายไปเลยอารมณ์ตรงนั้นคือแบบมันหายไปเลยเหมือนแล้วพอมาเจอพ่อวันเนี้ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้เรากอดไม่ได้เขาจะมาหอมเราอย่างนั้นก็ไม่ได้ไงอยากให้พ่อกลับมาอยากเจอมากกว่าตอนนี้ประจวบที่เขารบรักจำลูกคนนี้ได้ไหมพ่อจ๋าลูกคิดถึงพ่อมากๆเลยนะเราจะได้เจอกันแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้เราได้เจอกันนะรักพ่อรักและคิดถึงเสมอเปิ้ลจันทิมาที่ดีภารกิจวันนี้นะครับจะไปตามหาพ่อให้กับพี่เปิ้ลนะครับเป้าหมายแรกที่เช็คมาเนี่ยไปโผล่อยู่ที่นครราชสีมาอำเภอลำธเมนชัยครับทุกเพจวันนี้ต้องเดินทางยาวเลยนะครับไม่ใช่ไปแค่อำเภอเมืองโคราชนะต้องเลยไปอีกนะครับประมาณ5ชั่วโมงกว่าปลายทางเราจะเจอคุณพ่อของพี่เปิ้ลหรือเปล่าต้องไปลุ้นกันครับนั่งรถจากกรุงเทพมหานครมาจนถึงที่
ตำบลบ้านยางนะครับอำเภอลำธเมรชัยใช้เวลา5ชั่วโมงกว่าเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้ 4:12 เทศบาลปิด 4:30 นะครับเราไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาผู้ใหญ่บ้านกันว่าลูกบ้านคนนี้เนี่ยนะครับคุณพ่อประจวบเที่ยงดีนะครับอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนาะอ๋อเดี๋ยวนะประจวบเที่ยงดีไม่ได้ค่ะอ๋อนึกว่าไม่ใช่ไม่เอาหมายถึงอีเต้ยเป็นหัวเธอเป็นหัวเขาหนูผมยาวขนาดนี้จะมาผัวได้ยังไงครับพี่เดี๋ยวนะเป็นญาติของคุณพี่เหรอครับผมไม่เป็นญาติของอีกคนเป็นญาติของพี่ยังอยู่ที่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนทำให้เราได้ตามหาพ่อใช่ๆเขาตามหาพ่อประจวบเที่ยงดีมึงเราก็ยังมาโกรธเลยตบรับเนี่ยยังชีพนะเพิ่นอยู่หมู่อีหยังจ๊ะหมู่6เนาะหมู่6มันแต่ว่าต้องมีทางพี่ดูเพราะพี่ดูบนเขาบ้านหินแร่บ้านหินแร่หมู่บ้านหินแร่หมู่6เหรอบ้านหินแร่หมู่6แต่เขาไปอยู่101ค่ะโอ้ทำได้ดีเขาจะกอดแบบกอดเราแน่นมากแล้วก็จะลูบหัวออกหน้าผากสองแก้มนะแล้วก็จะจูบปากก็จะบอกเราว่าเลี้ยงให้จบเหมือนกับว่าทางแม่เลี้ยงอ่ะเขาไม่ต้องการเราเหมือนแบบถ้าเอาลูกไปกลัวลูกจะลำบากครั้งสุดท้ายคือได้กอดแล้วเขายังพาไปซื้อเสื้อผ้ากอดแล้วก็พาไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เหมือนแบบลูบหัวแล้วก็เหมือนแบบว่าให้รอพ่อนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งตังค์ไว้ให้ประมาณ 2,000 ช่วงนั้นก็เยอะนะสำหรับคนที่เขาไม่มีจริงๆอ่ะคือที่จำความได้นะอยู่กับพ่อประมาณตั้งแต่8โมงเช้ายัน6โมงเย็นอยู่ทั้งวันแล้วเขาก็บอกว่าพ่อต้องไปทำงานแล้วนะนั่นก็คือครั้งสุดท้ายเลยที่เขาไปแล้วก็ไม่มาเลยโดดแรกมาถึงเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาผู้ใหญ่บ้านกันว่าลูกบ้านคนนี้เนี่ยนะครับคุณพ่อประจวบเที่ยงดีนะครับอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะเป็นญาติของคุณพี่เหรอครับผมเป็นญาติของอีกคนเป็นญาติของพี่ยังอยู่ที่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเขาไปอยู่101ค่ะโอ้ภารกิจตามหาพ่อให้พี่เปิ้ลเบาะแสที่มีพาทีมงานอีเต้ยอีจันมาเริ่มต้นที่เทศบาลตำบลบ้านยางอำเภอลำธเมรชัยจังหวัดนครราชสีมาจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้ข้อมูลมาว่าที่นี่มีชายชื่อประจวบเที่ยงดี1คนอายุประมาณ70ปีซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่6ข้อมูลชื่ออายุและภูมิลำเนาตรงกับเบาะแสของพ่อพี่เปิ้ลที่เรากำลังตามหาเป็นไปได้ว่าคำตอบของภารกิจอาจอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้บ้านหินแร่หมู่6นะงั้นเต้ยเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนได้ไหมได้
หรือว่าหนูเต้ยเข้าไปหาที่บ้านเขาเลยได้ไหมได้ค่ะเจอว่าเมียผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านเนาะอยู่นี่เลยโอเคระหว่างที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแนะนำตัวกับทีมงานบอกว่าตัวเองชื่อมนตรีซึ่งเป็นญาติกับพ่อประจวบเที่ยงดีคนที่เรากำลังตามหาและอาสาพาทีมงานอีเต้ยอีจันเข้าไปคุยกับญาติของพ่อประจวบถึงที่บ้านไปหาเขาที่บ้านก่อนได้ไหมเต้ยไปคุยกับญาติเขาก่อนก็ได้นะก็เดี๋ยวคุยกับญาติเนาะจะไปกินของพี่เลยพี่เลี้ยงเลยพี่พาไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้คุณตีพาไปเอาจริงเหรอขอบคุณครับพี่โอเคเนี่ยให้คนนี้แหละโอเคพี่มนตรีพอดีเต้ยเข้าไปถามข้างในแล้วก็เจอกับพี่มนตรีพอดีนะครับพี่มนตรีเป็นญาติของคนที่เต้ยกำลังตามหาพอดีก็คือพี่ประจวบเที่ยงดีใช่ไหมครับครับชื่อเล่นเขาชื่ออะไรนะพี่มนตรีก็เรียกอาจวบอาจวบ เขาเป็นอาพี่เหรอเป็นลูกผู้น้องก็คือพ่อของอาจวบเป็นน้องชายของปู่พี่อ๋อเป็นน้องชายสายเลือดเดียวกันเลยน้องชายสายเลือดเดียวกันเต้ยถามอย่างนี้ว่าพี่ตีเคยได้ยินเรื่องเล่าว่าพ่อจวบเนี่ยเขามีลูกกี่คนหนึ่งไหมสำหรับตัวพี่คือไม่ได้ยินเลยเรื่องนี้ก็คืออย่างเทศกาลแกจะมาบ้างวันสองวันทีนี้ก็ทำกับข้าวอะไรกินกันที่บ้านน้องสาวแกเลยคือนางดวงตาทำธุระเปลี่ยนนามสกุลไปใช้กับแฟนแกปกติก็ดวงตาเที่ยงดีนั่นแหละครับก็คือยังมีญาติผู้ใหญ่อะไรที่ก็คือติดต่อใช่อยู่บ้านที่แม่ด้วยกันน่าจะต้องลองถามจ้ะเขาไปทำงานอยู่ที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับแต่พี่รู้ว่าไปมีแฟนใหม่ที่นั่นอ๋อตอนนี้ใช่ไหมครับนั่นปัจจุบันครับ73แล้วยังทำงานอยู่เหมือนกับว่าแกเป็นช่างครับไม่ได้แบกหามอะไรก็คือช่างไฟประมาณนี้ครับก็คือรับงานบ้างอะไรเงี้ยครับได้งั้นตอนนี้พี่มนตรีสะดวกเลยไหมก็สึกก็พี่จะเลิกงานก็ดีเดี๋ยวขับรถตามพี่เข้าหินได้ภาวนาให้ประจวบเที่ยงดีคนนี้เป็นพ่อของพี่เปิ้ลซึ่งคนที่จะยืนยันได้ก็คือคุณยายดวงตาเที่ยงดีผู้เป็นน้องสาวของประจวบเที่ยงดีตอนนี้พี่มนตรีกำลังนำทางทีมงานไปพบกับคุณยายดวงตาครับบ้านหลังนี้เลยเหรอพี่อ๋ออยู่ด้วยกันเลยเหรอครับสวัสดีครับนี่น้องสาวเกียรติอ๋อน้องสาวโอเคงั้นผมคุยกับใครแม่สวัสดีครับนี่น้องสาวเกียรติสวัสดีครับอันนี้เป็นน้องสาวของพ่อประจวบเหรอครับแม่ค่ะแม่ไม่ต้องตกใจเด้อนั่งก่อนครับนั่งก่อนมาจากแม่เรานั่งคุยกันก่อนไหมนั่งคุยกันนั่งเว้าน้ำกันกันใส่กินเหล้าไปดีค่ะพี่มนตรีโทรมาบอกแม่ไว้ก่อนหรือยังยังเลยเหรอตัวพี่ก็ออฟทางนี้อยู่แล้วอ๋อโอเคแต่ทุกวันทุกเย็นโอเคเฮ้ยลนเอาวันเก้าอี้ซื้อโอเคได้แม่ชื่ออะไรนะดวงตาแม่ดวงตาผมชื่อเต้ยนะครับมาจากเพจพี่เต้ยอีจันหนูว่าทำรายการที่เขาตามหาคนคัดภาพจากกันนะแม่โทรค่ะค่ะพ่อไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอพ่อแม่ตามหาลูกอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้มีลูกสาวอยู่คนนึงเขาอยู่ที่กรุงเทพฯปทุมธานีอะครับเขาส่งเรื่องราวมาให้เต้ยช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคุณพ่อเขาบอกว่าชื่อประจวบเที่ยงดีโอ้ค่ะจ้ะประจวบเที่ยงดีแม่แล้วทีเนี้ยเต้ยก็เอาข้อมูลจากแกที่ไปเช็คมานะมันก็ขึ้นมาอยู่ที่ตำบลนี้ตำบลหมู่6หมู่6ใช่แต่กี้เต้ยก็ไปที่เทศบาลมาก็ไปเจอพี่มนตรีพี่มนตรีก็บอกอ้าวประจวบก็ญาติผมนี่แหละเลยแกก็เลยพามาที่บ้านนี้จ้ะก็เลยจะมาถามหาพ่อประจวบ
ถามหาพ่อประจวบเดี๋ยวนี้เพิ่นอยู่อันจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ก็ติดต่อเพิ่นบ่ได้แบบว่าเพิ่นหูบ่ค่อยดีเฮาโทรไปจังซี่เพิ่นบ่ค่อยบ่รับจังซี่นะคะเพิ่นบ่รับจังซี่นะเว้นแต่เพิ่นสิโทรมาซี่ค่ะคันโทรไปจังซี่เพิ่นสิบ่รับแบบเพิ่นหูเสียงโทรเข้าอย่างงี้ค่ะเพิ่นหูบ่ค่อยดีเพิ่นหูบ่ดีเลยล่ะแกรับเบี้ยพิการประสาททางหูด้วยใช่ครับนี่แหละเบี้ยที่แกได้รับเบี้ยพิการ800ครับเพิ่นไปนี่เพิ่นนั่นแบบว่าเพิ่นไปนี่เพิ่นตอนแรกเพิ่นก็ได้เมียอยู่พุ่นล่ะแต่ว่าหมู่น้องไปก็จักว่าเพิ่นเมียเพิ่นจักสิอยู่นํากันถึงบ่อยู่ตอนนี้หมู่น้องก็บ่ฮู้นะแกไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนานยังจักปีแล้วแหมอ้าวจักปีแล้วนายเพิ่นบ่แม่นสิถึง40ปีเราดี40ปี4บ่ค่ะ10ปีประมาณ10ปีนี่แหละค่ะเราคุยกับคุณยายดวงตาจนยืนยันได้แล้วครับว่าประจวบเที่ยงดีคนนี้คือพ่อของพี่เปิ้ลด้วยข้อมูลภูมิลำเนาของอดีตภรรยาและลูกที่เคยมีด้วยกัน2คนที่จังหวัดนครนายกเขามีลูกอยู่2คนค่ะ2คนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแล้วที่หลีอยู่ที่ไหนอันเพิ่นสิอยู่อันจังหวัดที่หยังฮึนครนายกเพิ่นได้ลูกน้ำกันนี่อยู่เมียเพิ่นอยู่นครนายกได้ลูกน้ำกัน2คนลูกเพิ่นตะวันซื้อเล่นนั่นอันผู้ชายนั่นซื้อแจ็คผู้หญิงนั่นซื้อเปิ้ลแม่นซื้อเล่นซื้อเล่นเขาได้ต้องมาซื้อแท้เขาสิซื้อจังได๋บ่ฮู้แต่ก่อนก็เคยเอาลูกชายเพิ่นมาเลี้ยงแม่นค่ะเอาลูกชายเพิ่นมาเลี้ยงแต่ว่าลูกสาวเพิ่นนี่บ่ได้เอามาดอกตอนนี้คุณยายดวงตาเดินเข้าไปในบ้านเพื่อเข้าไปค้นรูปคุณพ่อประจวบเที่ยงดีมาให้ทีมงานดูโจทย์ต่อไปค่อนข้างท้าทายกับทีมงานพอสมควรเมื่อญาติฝั่งนี้แจ้งเราว่าพ่อประจวบเที่ยงดีมีปัญหาเรื่องการได้ยินเพราะฉะนั้นการติดต่อหาจึงเป็นเรื่องยากนอกเสียจากว่าพ่อประจวบจะติดต่อกลับมาหาเองบ่แน่ใจว่าสิรับบ่ก็บ่ฮู้ว่าเสียงโทรศัพท์ดังแฮงดังน้อยน้ำดังคอยบ่เขาบ่รับครับเขาบ่รับงั้นเอาเป็นว่าเต้ยถามอย่างนี้ว่าเขาอยู่ที่ตำบลอะไรจังหวัดตำบลยังได้ป่ะเนี่ยตำบลยังยังมีตำบลอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่แต่ตำบลยังอันนี้ก็ชื่อบ่ได้ป่ะเนี่ยเกษตรอยู่อำเภอเกษตรเอออำเภอเกษตรแม่นว่าเออเกษตรอยู่แต่ตำบลมู่โทรไปยามใดก็บ่รับเราก็แบบคนหูหนวกมาโทรไปแต่ว่าคันเวลานั้นก็โทรมาหาเฮาก็ต้องว่าน้องแจ้งแห้งๆสิแม่ค่ะยานเพิ่นสิโกรธอยู่จ้าโอเคจ้างั้นเดี๋ยวหนูไปคุยกับพีมก่อนว่าเอาไงต่อได้เบอร์มาละก็จะพยายามโทรให้แกได้ยินเนาะขอให้ได้ยินสักสายของหนูก็ยังดีโอเคได้งั้นหนูรบกวนเท่านี้ก่อนนะคะโอเคขอบพระคุณมากๆครับพี่มนตรีกลับแล้วนะขอบพระคุณมากๆครับแม่ขอบพระคุณมากๆครับอย่างไรก็ตามภารกิจยังคงต้องดำเนินต่อไปตอนนี้ทีมงานถอยกลับมาตั้งหลักขับรถออกจากบ้านของน้องสาวพ่อประจวบโดยที่ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายข้างหน้าต้องทำอย่างไรต่อ
ิจวันนี้เราจึงมาไกลที่สุดได้แค่จังหวัดร้อยเอ็ดต้องมาลุ้นกันว่าทีมงานอีต้อยอีจันจะตามไปเจอพ่อประจวบได้หรือไม่บทสรุปของภารกิจนี้จะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับพี่เปิ้ลหรือไม่ติดตาม EP 3พรุ่งนี้นะครับไม่รู้ว่ามีจะไม่รับโทรศัพท์เลยเหรอแต่ว่าโทรศัพท์ก็ไม่แบตหมดนะก็ยังชาร์จแบตอย่างเนี้ยถ้ามันยังติดต่อได้อะวันพ่อเนี่ยเราจะเป็นนักร้องของโรงเรียนพอถึงวันพ่อวันแม่หรือวันอะไรที่มีกิจกรรมส่วนมากที่จะมีความผลกระทบกับจิตใจมากที่สุดก็คือวันพ่อวันพ่อนี่คือแบบว่าทุกคนอ่ะเขาจะมีพ่อไปหมดแต่เราคือไม่มีพ่อไปพอเรามาอยู่ในส่วนของการร้องเพลงเราก็จะไม่ค่อยได้อยู่ในกิจกรรมตรงนั้นมากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราร้องเพลงหรืออะไรแล้วแต่อย่างเงี้ยคือมันจะนึกมันจะนึกถึงตลอดเขามีลูกอยู่2คนค่ะ2คนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายน่ะชื่อแจ็คผู้หญิงน่ะชื่อเปิ้ลแม่นอันเพิ่นสิอยู่อันจังหวัดที่ทางหูนครนายกคันโทรไปสิคนสิบ่รับแบบเพิ่นหิวค่ะเพิ่นหูบ่ค่อยดีเพิ่นหูบ่ดีเลยล่ะแกรับเบี้ยพิการสาธารณสุขใช่ครับมีหลายเบี้ยที่แกได้รับเบี้ยพิการ800ครับหลังจากทีมงานเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยเบาะแสจากญาติญาติของพ่อประจวบที่บอกว่าพ่อประจวบจากบ้านเกิดมาทำงานและตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่นับ10ปีอุปสรรคของภารกิจคือพ่อประจวบมีปัญหาเรื่องการได้ยินเพราะฉะนั้นการโทรหาและการสื่อสารกับพ่อประจวบจึงไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้จะโทรหาคุณพ่อประจวบเที่ยงดีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานได้เบอร์มาแล้วไปคุยกับญาติเขามาละที่ลำธเนศชัยนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามติดต่อให้ก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาออกตัวว่าคุณพ่อเป็นคนหูไม่ดีแล้วไปอยู่ที่อื่นด้วยไปอยู่ที่อื่นไม่เคยได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยนอกจากจะติดต่อกลับมาหาเองเมื่อวานก็โทรกันอยู่พักใหญ่ก็นั่นแหละก็ไม่เจอนะครับก็ไม่รับนะครับเดี๋ยววันนี้เต้ก็จะพยายามโทรอีกทีนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ตีรถมาที่ร้อยเอ็ดละนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไปหาคุณพ่อนะครับก็เลยต้องโทรหาแกก่อนว่าแกอยู่ที่ไหนนะคุณยายบอกว่าอยู่ที่อำเภออะไรนะเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยพอใช้คำนี้เกษตรแล้วก็เลยมาเสิร์ชดูก็ไม่ชัวร์ไงเพราะคุณยายเอ่ยออกมาได้เยอะใช่ไหมเกษตรใช่เกษตรอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ตำบลไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าเขาคงบอกไว้แค่ว่าไปทำงานที่เกษตรเราจะไปตามหาเองยังไงต้องไปที่อำเภอแต่อำเภอจะรู้ข้อมูลไหมนอกจากมาทำบัตรที่นี่แม้ว่าเราจะพยายามโทรหาพ่อประจวบกี่ครั้งก็ไม่มีวี่แววว่าพ่อจะรับสายทีมงานตัดสินใจมุ่งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อสอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎรมีคนชื่อประจวบเที่ยงดีอยู่ที่นี่หรือไม่
ก็ไม่รู้จะไปไหนต่อเนาะมาที่อำเภอเมือง101ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าจะไปต่อได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อมูลที่ว่ามีลูกบ้านอยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะครับโสนะเลสโสเราใช้เวลาในการสอบถามเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรไม่นานนักก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าอดีตพ่อประจวบเคยมีชื่ออยู่ที่หมู่9ตำบลปุ่มเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101หวังว่าข้อมูลนี้คงเพียงพอที่จะให้ทีมงานเดินหน้าภารกิจต่อไปได้จนพบเจอพ่อประจวบเที่ยงดีได้ข้อมูลมาค่อนข้างเขาเรียกว่าให้เราได้ไปอีกสเต็ปหนึ่งอะเนาะอ่าฮะถือว่าไปได้มีจุดให้ไปไม่มีบ่อไอไม่มีเขาโครงเกี่ยวกับเกษตรวิสัยเลยเป็นทวัดบุรีทวัดบุรีหมดเลยอันนั้นน่าจะคนแก่เนาะเหมือนที่เต้ยว่าแหละเขาอาจจะพูดต่อๆกันตอนนี้ทีมงานมุ่งหน้าตำบลปุ่มเมาอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ตามข้อมูลที่ได้มาเมื่อถึงปลายทางเรามุ่งหน้าที่ทำการอบต.อุ่มเมาอำเภอทวัดบุรีเพื่อสอบถามเส้นทางไปหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ถึงอบต.อุ่มเมาแล้วนะครับไม่รู้ตะกี้พูดว่าอุ่มม้าหรืออุ่มเมาเลยมันคืออุ่มเมานะครับเดี๋ยวไปหาเทศบาลไอ้ปลัดเทศบาลกันไปถามว่าหมู่9ไปทางไหนกันคุณสวัสดีครับพี่ผมมาจากเพจพี่เต้ยดังๆที่โน้จะไปตามหาพ่อเขาที่หมู่9กับไหนเนาะเรื่องไหนนะครับอ๋อนี่คือหมู่9เลยครับแล้วบ้านผู้ใหญ่ที่ดูเด็กผู้ใหญ่นะบ้านผู้ใหญ่ไม่ใช่แต่ว่าหลังจากสอบถามเส้นทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่9ทีมงานอีเตอร์อีจันมุ่งหน้าเดินทางตามคำแนะนำม้ามันสิกัดบ่บ่แม่โดดมันเฮาซื่อมันเฮาซื่อแม่เมื่อเราเดินทางมาถึงบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่9ตำบลอุ่มเมาจึงสอบถามถึงพ่อประจวบเที่ยงดีทันทีผู้ใหญ่ผมชื่อเต้ยนะครับมาจากเพจอีเต้ยอีจันหนูว่าทำรายการตามหาคนพัดผ้าจากกันนะผู้ใหญ่ครับจ้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาอยู่ที่ปทุมธานีจะตามหาคุณพ่อให้บอกแต่มาว่าคุณพ่อเนี่ยชื่อประจวบเที่ยงดีโอ้ประจวบไม่ใช่จวบถูกเลยนี่จวบเมื่ออีเตอร์อีจันเอ่ยชื่อประจวบเที่ยงดีผู้ใหญ่บ้านถึงกับร้องอ๋อทันทีแต่ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่บ้านจะรู้จักพ่อประจวบและในอดีตเคยเป็นลูกบ้านของตนแต่ข่าวร้ายคือผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าปัจจุบันพ่อประจวบย้ายไปอยู่ที่ไหนอีเตอร์อีจันจึงตัดสินใจขอให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพาทีมงานไปคุยกับเจ้าบ้านหลังดังกล่าวด้วยหวังว่าจะมีเบาะแสให้เราไปต่อแต่ว่าทีเนี้ยเต้ยไปหาญาติเขามาละที่โคราชเมื่อวานนี้อยู่ก็อยู่โคราชใช่เขาก็มีเบอร์มีอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าพ่อใหญ่ประจวบนี่หูไม่ดีเนียนโทรหาก็ไม่รับยกเว้นเขาจะติดต่อกลับไปหาเองครับผมใช่แล้วทีเนี้ยเต้ยก็ไปขอความร่วมมือที่อำเภอเมืองมาตะกี้เขาก็ให้ที่อยู่เก่ามา
ก็นี่แหละที่อยู่หมู่6นี่แหละใช่ไหมไอ้หมู่9หมู่9นี่แหละเฮ้ยตอนนี้เราไปอยู่เสร็จเรามาอยู่ตอนนี้มาอยู่อำเภออยู่อำเภอซึ่งทําไม่ได้จวนทําไม่เนี่ยอยู่จ้ะเออทําทําพาลูกลูกติดต่อไปที่บ้านเขาได้ไหมได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นี่นานแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านของอดีตภรรยาพ่อประจวบอีเตอร์อีจันได้พบกับพี่จงสหายของพ่อประจวบเราเล่าถึงจุดประสงค์การมาเยือนให้พี่จงฟังก่อนสอบถามไปว่าตอนนี้พ่อประจวบย้ายไปอยู่ที่ไหนเราอยู่บ้านเจนไส้บ้านเจนไส้เมืองบ้านแก่นทรายเหรอครับไอ้บ้านแก่นทรายตำบลหลอดเมืองถูกไหมอยู่ไอ้ตำบลไอ้อำเภอเมืองแหละครับโชคดีข้อมูลที่ได้มาจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพาเรามาพบกับพี่จงอีเต้ยอีจันจึงได้รู้ข้อมูลว่าปัจจุบันพ่อประจวบย้ายไปอยู่ที่ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดลูกสาวคนที่น้ำหาพ่อเพิ่นโอ้ลูกสาวยี่จวบจ้าโอ้รู้เรื่องบ่รู้เยอะแล้วก็บ่อยฟังอยู่ว่าเลิกกับเมียเลิกกับเมียเราบอกอย่างน้ำขออย่างแนวเราก็ไอ้เราเลยยกรถอย่างไห้เราเลยดินนี้มาไหมมาอยู่ก็ไปนั่งตะโดนเหรอครับโบมันคือที่นี่ครับน้องสาวแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับบ้านแก่นทรายครับอะไรนะบ้านแก่นทรายครับเมื่อเรารู้ที่อยู่ของพ่อประจวบนั่นก็เท่ากับว่าภารกิจใกล้ถึงปลายทางเต็มทีในเมื่อการโทรทำให้เราสื่อสารกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการไปเจอเจ้าตัวคงเป็นหนทางเดียวโจทย์ต่อไปอีเต้ยจึงต้องอ้อนวอนให้พี่จงนำทางเราไปบ้านพ่อประจวบให้ได้ไม่เช่นนั้นความพยายามทั้งหมดคงสูญเปล่าไกลไหมไกลไหมก็พุ่นแล้วครับรอบเมืองก็พุ่นแล้วไกลอยู่ปุ๊บปั้นไปกลับก็พุ่นแล้วเกือบ40 50แล้วหันไปกลับด้วยครับก็นี่ดิมันก็ห้างจังซี่เลยนี่รถก็ห้างๆจังซี่แล้วสิขอเงินแม่เติมน้ํามันก็บ่ได้เนาะห้างเดี๋ยวเต้ยรับผิดชอบค่าน้ํามันให้ได้มั้ยล่ะให้ก็ได้ไปเลยอีเต้ยอีจันอ้อนวอนจนพี่จงยอมใจอ่อนนำทางทีมงานไปถึงบ้านพ่อประจวบแมนถือจ้องแล้วแล้วก็บ่อยฟังอยู่บ่แมนเคยบ่อยฟังอยู่ปลาลูกคนเอ็งสันยังสีแล้วก็บ่อยไปอยู่หรอกกับบดได้สอบคนครับคนกับเป็นคนที่หอดลูกสาวคนบ่เนาะอันนั้นก็ต้นที่นี่วุ่นพี่จงยอมขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าแดดระยะทางกว่า30กิโลเมตรเพื่อพาเรามาบ้านพ่อประจวบแต่โชคไม่เข้าข้างพ่อประจวบดันออกไปทำงานจะกลับมาอีกทีต้องรอช่วงเย็นสวัสดีครับไม่อยู่เหรอพอดแล้วนะครับถึงแล้วคนอยู่หรอกคนอยู่นี่ล่ะคนอยู่นี่บ่อยู่เสียหายอยู่ผู้เดียวบ่เนี่ยแล้วไปใส่ตาตาสวัสดีจ้าบ่ได้ออกเราบ่ได้ออกไปเฮ็ดงานนั่นวะตาแย่มแรงครับดึกกว่าไหนบ่รู้นี่นะมันก็บ่ทั่วอยู่มึงเต่านี่บ่ไอ้เพิ่นรายการเพิ่นว่านั่นนะนําหาเพิ่นหายนะลูกสาวเรานําหาพ่อ
ลูกสาวอยู่ปทุมคนเนาะแล้วก็ไปหาอยู่เพิ่นก็เลยไปหาอยู่บ้านฮะลูกสาวอยู่ปทุมเราอยู่คนโคราชได้เมียคนปทุมกรุงเทพฯพุ่นลูกสาวพุ่นอยู่พุ่นแล้วก็ที่ลูกสาวก็อายุก็หลายแล้วล่ะยายเป็นแสบเป็นสาวหมดแล้วล่ะเขาสิน้ำหาพ่อเขาแม่เพิ่นสิเมื่อบ้านซุมือแม่นบ่ไปทำงานนี่ล่ะนักการไปทำงานแต่ว่ากลับมาดีทุกมือกลับมาทุกมือมองนอนอยู่นี่มองนอนอยู่นี่ที่อยู่พุ่นล่ะอยู่บ้านอยู่มองไปลงหันประมาณ6โมงถึงที่กลับตอนนี้ภารกิจใกล้ถึงเส้นชัยเต็มทีเหลือแค่เจ้าตัวเอ่ยปากยอมรับลูกสาวทีมงานอีเต้ยอีจันก็พร้อมที่จะปิดฉากความพลัดพรากโอเครออีก6ชั่วโมงเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะเข้ามาอีกทีนึงจะได้รู้เลยว่าคืนนี้น่าจะได้ค้างที่101อีกสักคืนนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคำตอบเย็นวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อจะติดต่อลูกสาวเขาอีกทีนะครับโอเควันนี้มาเจอแต่บ้านตอนนี้มาเจอแต่บ้านยังไม่เจอตัวจ้ะโอเคป่ะรอคุยตอนเย็นลุ้นคำตอบของพ่อประจวบบทสรุปเคสนี้พี่เปิ้ลจะได้กอดหรือถูกคุณพ่อปฏิเสธติดตามตอนจบ EP 4นะครับคิดถึงอ่ะคิดถึงมากคิดถึงแบบว่าอยากเจออยากกอดด้วยแบบว่าว่าเขาอยากจะกอดเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเพราะว่าพ่อน่ะถ้าเจอเขาจะชอบกอดจะกอดแล้วก็จะจูบหน้าผากจูบแก้มจูบปากอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็จะบอกว่ารอพ่อนะพ่อไปทำงานแล้วพ่อจะกลับมาก็คือหายไปเลยภารกิจอีเต้ยอีจันตามหาพ่อให้พี่เปิ้ลหลังพลัดพรากกว่า30ปีเดินทางมาถึงปลายทางแล้วครับบทสรุปเคสนี้พี่เปิ้ลจะได้กอดคุณพ่อหรือถูกปฏิเสธติดตามได้เลยครับมีลูกอยู่2คนค่ะ2คนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายน่ะชื่อแจ็คผู้หญิงน่ะชื่อเปิ้ลเรียนผู้ใหญ่ผมชื่อเต้ยนะคะมาจากเพจอีเต้ยอีจันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาอยู่ที่ปทุมธานีจะตามหาคุณพ่อให้บอกแต่มาว่าคุณพ่อเนี่ยชื่อประจวบเที่ยงดีประจวบไม่ใช่จวบถูกเลยประจวบเราอยู่บ้านเกียนใต้บ้านเกียนใต้บ้านแก่นใต้แบบนี้ครับบ้านเกียนใต้ตำบลหล่อเมืองคุณไหมพี่นำผมไปได้ไหมสะดวกไกลไหมก็พุ่นเหรอครับหล่อเมืองก็พุ่นเหรอไกลยุทธสวัสดีครับไม่อยู่เหรอรออีก6ชั่วโมงเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะเข้ามาอีกทีนึงจะได้รู้เลยว่าคืนนี้น่าจะได้ค้างที่101ตอนนี้5โมงนิดๆแล้วนะครับก็เมื่อตอนกลางวันไปหาคุณพ่อไม่เจอเนาะรอเขาเลิกงานตอนเย็นตอนนี้5โมงนิดๆแล้วก็จากตรงที่เราพักเนี่ยไปหาที่คุณพ่อประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็เดินทางไปรอคุณพ่อที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าคุณพ่อจะเลิกกี่โมงนะเดี๋ยวไปหาก่อนก็แล้วกันนะครับทีมงานรอจนถึง5โมงเย็นแล้วรีบมุ่งหน้าไปบ้านพ่อประจวบอีกครั้งหวังว่ารอบนี้เราคงไม่คลาดกับพ่อประจวบอีกแล้วระหว่างทางมุ่งหน้าบ้านพ่อประจวบก็มีสายโทรศัพท์เรียกเข้าเครื่องของอีเต้ย
เฮ้ยประจวบเข้ามาตามเขาประจวบเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวโทรหาผมก่อนครับแมนอีหลีจ้ะพ่อประจวบบ่แมนครับผมพ่ออยู่ไสนี่บัดเดี๋ยวนี่มาจากทำงานพ่อทำงานอยู่หรอพ่อทำงานนอกแล้วเขากลับมาต้องหอบแล้วพี่ตายกลับบ้านพ่อกลับบ้านหรออ๋อพ่อตอนนี้เต้ยกำลังจะเข้าไปหาพ่อที่บ้านนะครับพ่อมาช่วยพ่ออยู่จ้าพ่ออยู่บ้านอยู่บ่อยู่ครับอยู่จ้าโอเคอีกสักไม่ถึง10นาทีจ้ะพ่อจะถึงละครับตอนนี้คำตอบรอเราอยู่ไม่ไกลแล้วครับทีมงานมุ่งหน้าไปพบพ่อประจวบทันทีสวัสดีครับคนไหนพ่อประจวบไม่ได้ลูกไม่ยังสวัสดีครับพ่อในที่สุดเราก็ได้เจอกับพ่อประจวบตัวจริงเสียงจริงสักทีนะครับสิ่งแรกที่นึกขึ้นมาได้ก็คือคำพูดของพี่เปิ้ลที่บอกกับทีมงานว่าพี่ชายหน้าตาเหมือนคุณพ่อพ่อผมมาจากเพจอีเต้ยอีจันนะพ่อใช่ก่อนเพจอีเต้ยอีจันหูพอดีป่ะเต้ยอีจันเต้ยอีจันมีลูกสาวมานำหาพ่อลูกสาวมานำยุ้ยใส่ครับลูกสาวลูกสาวเจ้านั่นลูกสาวชื่ออะไรลูกสาวชื่อเปิ้ลยุ้ยใส่เขายุ่งเทพเมื่อกี้แมนโอ้เนี่ยหนูว่าทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพากจากกันน่ะโอ้จ้าแล้วลูกสาวเขาโทรมาหาส่งเรื่องราวมาหานั่มหาพ่อให้แน่สิน่ะโอ้โหบ่เจอ20กว่าปีแล้วบ่พ่อกันหลายปีแล้วเขาบอกว่าไม่เจอพ่อมา30ปีแล้วแมน30ปีแล้วที่บอกว่าเขายุ่งอะไรกินเลยบ่รู้อีเต้ยเล่าการมาเยือนของทีมงานให้พ่อประจวบฟังพร้อมกับยื่นจดหมายที่ลูกสาวตั้งใจเขียนถึงพ่อด้วยใจหวังจะได้พบหน้าและกอดอีกครั้งหลังพลัดพราก30ปีคิดถึงใครคนนั้นถึงพ่อประจวบที่เคารพรักจำลูกคนนี้ได้ไหมพ่อจ๋าลูกคิดถึงพ่อมากๆเลยนะเราจะได้เจอกันแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้เราได้เจอกันนะรักพ่อรักและคิดถึงเสมอเพิ่นจันทิมาที่ดีใจฉันมันยังพันผูกเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้าเย็นเป็นยังไงอยู่คิดหอดครับบ่อยู่มันก็เจอกัน30กว่าปีน่ะ30ปีก็เจอกันโอ้อดีตมันคงคือ30ปีที่พลัดพรากบทสรุปของเคสนี้พ่อประจวบก็คิดถึงลูกสาวเหมือนกันครับใจยังตกค้าก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังภารกิจปิดท้ายคือพาพี่เปิ้ลมากอดคุณพ่อพร้อมปิดฉากความพลัดพรากอยากมองหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลฮัลโหลพี่เปิ้ลครับเต้ยนะจ้าอ๋อพี่ทำอะไรอยู่กำลังกลับจากนครนายกค่ะพี่กำลังกลับจากไปทำอะไรนครนายกอ่ะเยี่ยมแม่อ่ะอ๋ออ่าฮะพี่เปิ้ลมีข่าวจะบอกจ้ะเจอคุณพ่อแล้วใช่หรอคะใช่เขาเป็นไงบ้างคะพี่เขาสบายดีอครับผมเป็นไงดีใจเขาก็อยากเจอพี่เปิ้ลด้วยครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาคุยกันเอาแกนัดเต้ยอ่ะวันจันทร์แกจะสะดวกจากงานครับผมใช่พี่เปิ้ลสะดวกเคลียร์ตัวเองเป็นวันจันทร์มาเจอคุณพ่อได้ไหมเดี๋ยวเต้ยพามาเองฮ
ฮัลโหลโอเควันจันทร์พี่เปิ้ลสะดวกเนาะสะดวกค่ะพี่โอเคทีมงานพาพี่เปิ้ลบินลัดฟ้าจากกรุงเทพมากอดพ่อครั้งแรกในรอบ30ปีกอดกอดต้องให้มั่นใจว่าทั้งคู่พร้อมจริงๆเพราะฉะนั้นอีเต้ยต้องไปซาวเช็คคุณพ่อก่อนนะบ้านคุณพ่อแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมรายหาไปเมื่อกี้ไหมใช่ใช่เสร็จอีจันนี่ไหมใช่โอเคครับทำไมจันนี่ครับผมครับเป็นไงบ้างพ่อแรงนะบอกใครว่าดียิ่งดีแกผมแล้วผมเคยได้ห้องด้วยกันเมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเมาหรือเปล่าไม่ได้หรอกไม่ได้หน่อยไม่ได้หรอกไม่ได้หน่อยนิดๆหน่อยโกงแต่เช้าเลยว่ะก็มีแค่ติดประจำเป็นไงมั่งจะได้เจอลูกสาวแล้วเนี่ยนะจะได้เจอลูกสาวแล้วเนี่ยไม่รู้สิคิดถึงลูกสาวหรือยังยังอยู่โอเคโอ้ยตายตาประจวบเมาเป็นไงเตรียมอะไรไว้ให้ลูกสาวบ้างพ่ออาหารเพียบเลยเตรียมอะไรไว้ให้ลูกสาวบ้างนะเตรียมอะไรไว้ให้ลูกสาวบ้างไม่มีหรอกต้องมีอะไรไม่มีอะไรย่างปลาดุกไอ้ยิ่งบ่ย่างปลาดุกถ้าลูกสาวต้องตามครับย่างปลาดุกครับโอเคยังไงดีวะนั่นหลานในห้องด้วยกันนี่นักข่าวครับคอยหลานนายเจ้าก็พากันกงตะเซาเนาะตั้งชีพประจำประจำทุกวัน40ดีกี่บาทที่นี่ไว้บุ้ยพี่น้องคุณพ่อกรึมรอรับลูกสาวแต่หัววันเลยนะเจ้าคะฉากพบเจอจะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันนะครับกลับหัวขึ้นมาผลคุณพ่อปลอดภัยดีนะครับพี่เปิ้ลก็ปลอดภัยดีเดี๋ยวตอนนี้เต้ยกำลังจะพาไปเอ้ยจะไปรับพี่เปิ้ลนะเดี๋ยวตอนนี้เต้ยกำลังจะไปรับพี่เปิ้ลมาเจอคุณพ่อแล้วนะคะโอ้ยตาประจวบกับเมาเงี้ยเนาะเมาแต่หัววันเราพาพี่เปิ้ลมาถึงหน้าบ้านพ่อประจวบสินพบเจอกำลังจะเกิดในไม่กี่อึดใจอีเต้ยอีจันจึงขอไปดูเชิงอีกรอบก่อนพาคุณพ่อมารับลูกสาวถึงที่รถติดตามพร้อมกันครับพี่เปิ้ลรออยู่ตรงนี้นะเต้ยให้พ่อมารับนะโอเคโอเคพ่อโอ้โหเปลี่ยนเสื้อหล่อกว่าเดิมเลยพูดดังอ๋อเจอลูกสาวหรือยังมาไหมนะลูกสาวมายังมาแล้วลูกสาวล่ะไปหาติมาผู้เดียวไปหาติก็มองอ้าวก็เอาผู้ใหญ่มานำมือคนมานำบอกไปหาดิลูกสาวอยู่ในรถอ๋อไปหาเลย30ปีที่พลัดพรากซีนต่อไปคือสิ่งที่ทั้งคู่รอคอยมา
ทั้งชีวิตยังอยากพบเจออยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาใช่หรอตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้แสนหนาวเพราะแสนรักแสนห่วงเดินใครอยากบอกว่าถึงมามาสุดหัวใจที่มีสบายดีไหมอยู่คนเดียวเหรอแม่อยู่คนเดียวเราจะก็ปีนี้ละอยู่กับพ่อที่กับบ้านพ่อที่รู้จักจนแล้วสิไปเจอคุณพ่อพ่อไปกินคือท่าเรือเป็นของลูกน้องลูกน้องเขาตายแล้วเขาตายแล้วก็ยุ่ยเขาไปเขาไปกับบ้านละไปกับบ้านแล้วไปกับไปที่บ้านไปละมันห้องหมดละไปกันไปกับแล้วพูดว่าจะลูกจะไม่ยอมไม่ยอมหรอกคือไม่ได้ใจว่าจะว่าก็มาพูดว่าบอกจะก็มาเด็กมาให้มันทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทำคนเดียวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเมื่อจะนอนสอบทำงานแล้วก็เมื่อจะทำงานไปกินไปเลยฮะไปเลยกินไปไปกินไปเพราะอะไรมาคล้องไปเรื่อยๆที่ไปไปไปรู้ใช่ไหมไปอยู่กับหนูไหมฮะไปอยู่กับหนูไหมยังไงไม่ไปหรือพอยุ่งทงใช่ละมันทำไปที่บอกชีวิตมันปลาชีวิตยุ่งใช่ละนาทีก่อนซีนพบเจอประทับใจเกินคาดยินดีกับพี่เปิ้ลและคุณพ่อประจวบด้วยนะครับไม่ได้ว่าเป็นยังไงไม่ได้ว่าเจอใครอะไรครับแฟนพบเจอกันอีกหนึ่งเคสแล้วครับปิดฉากความเอ้าใจพ่อเหรอใจเอาเลยละห้าสี่สามสองปิดฉากความพัดภาคแล้วนะครับพ่อลูกได้เจอกันแล้วเคสนี้ขอลากันไปด้วยภาพพ่อลูกกินข้าวร่วมกันครั้งแรก30กว่าปีนะครับฉลองปิ้งไก่เฮ้ยเฮ้ยกำลังคนกำลังเป็นสมบูรณ์นี้อุ้ยขนคิงลูกยาว